ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานระหว่างไปฝึกงานแล้วก็หลังไปฝึกงานนะครับจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่3ช่วงนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตติโอฬารนะครับก็ท่านได้มาเป็นวิทยากรในเซสชันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับผมครับจากที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็เรื่องของการต้องไปให้นักศึกษาได้ต้องเตรียมพร้อมนะครับในระหว่างก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินะฮะฝึกงานในพื้นที่จริงนะครับรวมถึงการที่ไปฝึกแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมหรือต้องมีการจัดการกับตัวเองอย่างไรแล้วรวมถึงกลับมาต้องทำอย่างไรเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยนะครับแนะนำตรงนี้ให้กับนักศึกษาของเราครับในช่วงแรกขอเป็นก่อนฝึกก่อนนะครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วคือเราเวลาที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคือก็คงต้องเรียนรู้มาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะสรุปใน3ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนฝึกปฏิบัตินะคะว่านักศึกษาควรจะทบทวนอะไรหรือว่าคิดถึงอะไรนะคะแล้วก็ขณะฝึกนะคะควรจะต้องเตรียมการยังไงแล้วก็หลังฝึกนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้นะคะลองทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วในชุดวิชานี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่างๆมาเกือบหมดแล้วเรียกว่าเกือบหมดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยเราจะต้องทบทวนดูนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จึงจะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะในหลักสูตรเนี่ยเราเตรียมไว้ว่าจริงๆแล้วชุดวิชานี้เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเราเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนะคะนั่นคือนักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียกว่าศึกษานะชุดวิชาต่างๆนะคะที่เป็นชุดวิชาหลักสำคัญต่างๆของหลักสูตรมาเกือบจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกเนี่ยก็น่าจะพร้อมและเรียกว่าพร้อมนะคะในเบื้องต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คงต้องตอบนะคะจริงๆแล้วท่านประธานชุดวิชานะคะก็คงได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาชุดวิชานี้อย่างไรอาจารย์ก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่ไม่มีภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นผลการประเมินต่างๆเนี่ยมาจากการฝึกปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เรียนรู้ไว้เลยแต่อย่างไรก็ตามความรู้จำเป็นที่จะต้องมีนะคะมีฝึกอะไรกันบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเป็นในส่วนของฝึกเบื้องต้นนะคะฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรายละเอียดนะคะฝึกไปทำไมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะถ้าจะไปประกอบอาชีพว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นลุ่มลึกต่างๆในเรื่องของทักษะวิชาชีพเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเองหรือหลักเกณฑ์ของหลักสูตรเองเนี่ยเราจะมีกฎเกณฑ์นะคะเช่นในเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการฝึกนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่นักศึกษาจะต้องได้ฝึกฝนหรือว่าจะต้องปฏิบัติให้เกิดความชำนาญนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความพร้อมของตัวเองนะคะในการที่เราไปประกอบอาชีพนะคะก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครคือหมายความว่าเราก็จะต้องทำได้อย่างมีความมั่นใจนะคะต้องทบทวนความรู้ใหม่นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะชุดวิชาต่างๆนะคะก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะโดยชุดวิชาหลักๆทั้งหลายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของชุดวิชาการทำงานชุมชนเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการ
ตรวจประเมินเบื้องต้นนะนะคะไม่งั้นอาจจะต้องไปทบทวนอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะอาชีวอนามัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะงั้นก็สิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานี้ก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะอาจารย์ครับตรงนี้ผมว่าสำคัญขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ตรงที่ต้องกลับไปทบทวนคือนักศึกษาเรามีการเรียนระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะบางคนใช้เวลาเรียน2-3 ปีนะฮะ4ปีแล้วก็อาจจะจบได้เลยนะฮะเหลือ3 ชุดแล้วค่อยมาลงนะฮะบางคนใช้เวลาเป็น 7-8 ปีนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะลืมไปแล้วของเพราะฉะนั้นเพื่อให้อะไรฮะ1ก็คือมีความมั่นใจนะครับของนักศึกษาเอง2ก็คือเพื่อให้อะไรครับเราบางทีฮะการเป็นนักศึกษามสท.เนี่ยฮะเราจะต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับหรือตามมาตรฐานของวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความรู้ให้ครบทุกด้านตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้นั่นคือก็ต้องมีเป็นชื่อเป็นเสียงนะฮะเป็นของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมตรงนี้ให้อย่างจริงจังนะครับกลับไปทบทวนในสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราได้บอกก็คือต้องทบทวนนะคะต้องทบทวนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารเวลาเพราะฉะนั้นในภาคการศึกษาจริงๆแล้วชุดวิชานี้จะเปิดทุกภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะต้องจัดสรรเวลาแล้วล่ะว่าพร้อมเมื่อไหร่แล้วพอตัดสินใจลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชากำหนดให้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราพร้อมไหมนะคะคงจะมาอ้างว่าไม่พร้อมไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้ว่าจะฝึกเมื่อไหร่เราจะต้องลาเราจะต้องจัดสรรเวลาหรือว่าแบ่งเวลายังไงให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะอันนี้อยากย้ำในส่วนนี้นะคะว่าเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะว่าจะฝึกเมื่อไหร่นะคะแล้วเราจะต้องจัดสรรเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการทำงานอะไรต่างๆนี้ให้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สำคัญนะคะเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่าบางคนเรียนมานานนะเพราะงั้นที่ทวนไปนี่ใช่หรือเปล่าเอ๊ะยังใช่ไหมนะคะเพราะงั้นการเตรียมใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะย้ำว่าเราก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของกฎนะคะกติกานะคะของชุดวิชาของหลักสูตรแล้วก็ของกติกาของหน่วยงานของเราเองด้วยนะบางที่บอกว่าเอ้ยลาได้แค่นี้ค่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจของเราต้องพร้อมพอสมควรนะคะเราก็ต้องเตรียมร่วมกับในเรื่องของการบริหารเวลานั่นเองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเข้มข้นในการฝึกปฏิบัตินะคะในแต่ละด้านเนี่ยนะคะแล้วก็การทำรายงานนะคะหรือว่ากติกาในเรื่องของการส่งรายงานนะอาจารย์บางท่านบอกเอ้ยต้องส่งมาก่อนล่วงหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจำนวนชั่วโมงในการฝึกเราก็ต้องศึกษาทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะไปฝึกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะว่าก่อนฝึกก็คือความพร้อมนะคะจริงๆแล้วถ้านักศึกษาได้ศึกษามาอย่างดีเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็อาจจะความวิตกกังวลต่างๆนี่ก็จะน่าจะลดน้อยลงไปนะคะสิ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องเตรียมใจเนี่ยฮะถ้าเรากลับไปดูข้อกลางๆที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องการฝึกไปทำไมเนี่ยฮะถ้าเรามองว่าการฝึกมันมีความสำคัญนะฮะต่อตัวเองนะครับในการที่จะไปทำงานแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจบไปแล้วก็ไม่ต้องอายนะฮะไม่ต้องอายใครเลยฮะเราทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีทักษะมีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เราให้ความสำคัญกับตรงนี้นะฮะแล้วใจเราจะมานะฮะเวลาไปฝึกเราจะรู้สึกแฮปปี้มากนะฮะนี่ก็อาจารย์น่าจะมีเทคนิคไหมครับที่จะบอกให้นักศึกษาเตรียมใจอย่างไรนะฮะมองต้องมองเรื่องการฝึกงานเป็นอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคว่าเวลาที่จะลงไปเนี่ยเราต้องแบบอะไรฮะเราต้องไปลางานต้องก็จะเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่หรือว่าอาจารย์จะแนะนำอย่างไรได้บ้างให้โดยประสบการณ์ซึ่งอาจารย์ก็อาจจะได้พบกับนักศึกษาในหลายๆส่วนนะจริงๆแล้วนักศึกษาของเรามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันไปนะคะ
พราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะบางคนอาจจะไม่มีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะมีความมุ่งมั่นเนาะแต่คนที่มีพื้นฐานเนี่ยอาจจะฉันรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมใจเนี่ยก็คือเราก็อาจจะมองโลกในแง่บวกนะคะว่าคนที่มีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยก็ต้องคิดว่าการที่เราไปเจอประสบการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างเสริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้แล้วก็ทักษะของเราเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะคะคือยกตัวอย่างถ้าอาจารย์เองเนี่ย เรียกว่าจบมา30กว่าปีแล้วเนาะ ตอนนี้ก็เกษียณแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นยังจำได้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตอนที่เราเรียนพยาบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังจำอยู่จนปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำเนี่ยนะคะก็คือเรารู้แล้วนะคะรู้ความรู้มีความเข้าใจนะคะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติความรู้นั้นมันจะไม่ฝังลึกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะการเตรียมใจอาจารย์ก็เลยมองว่ามองเป็นโพซิทีฟนะคะ คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือไปสร้างสรรค์ความรู้สร้างทักษะให้ตนเองนะคะส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้ว บ้างนะการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ๆจะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราฝึกไปทำไมมันจะมีส่วนสำคัญก็คือว่าตอนที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเห็นของจริงแล้วเราได้ลงมือทำจริงนะคะเราก็จะได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประกอบในการที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์เราก็จะสอบผ่านนะอาจารย์ใช่อันนี้เราจากที่เห็นมานะฮะนี่ก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าเรามีคนที่มีประสบการณ์กับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะอยู่คนละฟิลเลยนะการทำงานด้านสาธารณสุขพอมาเจอกันถ้าเรามองว่าเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราจะเป็นแรงจูงใจให้เราจะไปเรียนรู้จากเพื่อนด้วยนะเราก็จะเห็นเพื่อนทำอย่างไรแล้วก็อาจจะไม่แค่ไปคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับเพื่อนได้ทักษะจากเพื่อนเทคนิคจากเพื่อนซึ่งมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานของเราด้วยนะใช่คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะว่าเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาของเรามีความหลากหลายหลากหลายทั้งแบ็คกราวด์นะ บางคนเป็นแพทย์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นอสม.นะหรือว่าบางคนเป็นชาวนาเป็นชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้นเอาพื้นฐานใช่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มาทำงานในส่วนที่เป็นสาธารณสุขร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิมอย่างอาจารย์เหมียวประธานชุดเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะฮะก็มาเรียนสาธารณสุขชุมชนเพิ่มเนี่ยประธานชุดก็ได้ทักษะจากการรักษาหมาแมวนะโทษทีนะก็มาดูว่าดูแลคนดูแลยังไงก็ต้องมาเรียนรู้อีกนะฮะเขาก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะว่านักศึกษาเราพอลงฝึกงานเนี่ยแทนที่บางครั้งเนี่ยเวลาลงชุมชนจะเอาคนมารักษาบางที่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีการจุงวัวจุงควายมาช่วยดูแลหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการที่ในชุมชนก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอาจจะมีระบบอีกแบบนึงชุมชนใช้ระบบอีกแบบนึงนะที่เราต้องไปเรียนรู้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมใจว่าบางทีสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเป็นการทฤษฎีเลยเป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆแล้วเราก็จะมีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราได้พบเจอค่ะขออนุญาตถัดไปนะครับคือการพอนักศึกษาลงไปพื้นที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้ก็คือขณะฝึกนะคะขณะฝึกเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแต่จริงๆแล้วพอแบ่งย่อยไปในกลายเป็น4ส่วนนะไม่งงนะคะก็คือฝึกเสริมทักษะเนี่ยจะเป็น2ครั้งนะคะคือครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะจะมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันว่าทุกส่วนต้องได้ 60% ขึ้นไปถึงจะผ่านใช่อาจารย์เดียวได้อันนี้ท่านประธานชุดย้ำนะคะแล้วก็การประเมินผลเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือว่าทางหลักสูตรก็คงต้องรักษาในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพนะคะทางวิชาการแล้วก็มาตรฐานทางวิชาชีพด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจบไปแล้วต้องไม่น้อยหน้าใครนะคะว่าเราจบมสท.บอกอุ๊ยไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเราฝึกแล้วก็
ผ่านกระบวนการในเรื่องของการประเมินผลมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินผลก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะทุกๆฝึกก็จะมีการประเมินผลด้วยนะคะครับโอเคนะคะเราไปดูแต่ละฝึกกันนะคะทีนี้ฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาน่าจะทบทวนอะไรบ้างนะคะฝึกเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยฝึกเองอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็มีเวลาทบทวนเต็มที่นะคะแต่ว่าในทางกำหนดกฎเกณฑ์ของชุดวิชาเนี่ยบอกว่าประมาณ32ชั่วโมงแต่เราไม่ได้ห้ามนะคุณจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะบางคนขยันไงทุกครั้งที่ไปทำงานก็เปิดดูนะอันนี้ถือว่าเป็นเด็กขยันนะอาจจะดูตลอดเวลามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าชุดวิชาบางชุดของเราที่นักศึกษาเรียนไปแล้วอาจจะนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ทำงานแล้วนะคะอาจจะถูกนำไปใช้เพราะฉะนั้นเขาก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าโชคดีการทบทวนมีหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทบทวนจากอาจจะอยู่ในที่ทำงานของเรามีงานให้เห็นอยู่ตลอดหรือบางทีไม่อยู่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูอะไรดูนะฮะหรือเปิดหนังสือก็คือเรียกว่าอย่าใช้เวลาให้ปากประโยชน์นะแม้เราก็เจออะไรพบอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะแต่ที่อาจารย์อยากจะย้ำนะคะก็คือส่วนที่น่าจะไปทบทวนให้มากๆสำหรับที่จะมาลงฝึกในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของชุดวิชาที่ผ่านมาคือการส่งเสริมสุขภาพนะคะและอนามัยชุมชนวิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคนะคะครับชีวสถิตินะคะแล้วก็ชุดที่ว่าด้วยการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะพวกเนี้ยนะเดิมเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้มีการเรียนในลักษณะของมีอะไรอะ e-learning อะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะได้มีฝึกทักษะบางทักษะมาบ้างแล้วนะคะนะอันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละ e-tutorial ที่เรากำลังดำเนินการตรงนี้นักศึกษาก็มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาไปด้วยวันนะว่าในชุดวิชานี้เขาจะมีอะไรที่สำคัญนะคะทีนี้เวลาวิชาที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญเนี่ยฮะเพราะว่าเราต้องลงไปทำงานจริงด้วยนะฮะในความเป็นจริงของนักศึกษาชุมชนนะฮะรวมถึงทางสภาวิชาชีพเองก็กำหนดไว้ให้ต้องสอบด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันกับเรื่องของมาตรฐานของวิชาชีพแล้วก็เรื่องการปฏิบัติงานจริงนะครับครับค่ะทีนี้เวลาเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะประมาณ32ชั่วโมงก็คือประมาณ2สัปดาห์นะคะคือถ้าทำแผนในเรื่องของการบริหารเวลานั้นก็คือต้องทำแผนที่ชีวิตของชุดวิชาไปด้วยนะคะว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฝึกเบื้องต้นเป็นส่วนแรกนะคะที่นักศึกษาจะมาทบทวนนะคะมันก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแต่อาจารย์อยากจะให้บอกว่าเป็นการทบทวนนอกเวลาทำงานนะคะจะดีกว่าอย่าไปรบกวนเวลาทำงานสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาสำหรับสถานที่บอกไปแล้วที่ไหนก็ได้นะคะที่นักศึกษาสะดวกอาจจะเป็นที่ทำงานของนักศึกษาเองที่บ้านนะคะก็ได้นะคะที่วัดที่อะไรแล้วแต่ร้านกาแฟนะแล้วแต่สะดวกนะคะอุปกรณ์ของใช้นะคะถ้านักศึกษาทบทวนในเรื่องเอกสารการสอนอันนี้ก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งเอาไปให้ใครอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้จะมีนักศึกษาที่ชอบบริจาคเนาะเรียนจบแล้วบริจาคเลยนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับชุดวิชาในหลักสูตรนี้นะคะอุปกรณ์ของใช้ตรงนี้สำคัญนะคะชุดวิชาแล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะใช้มือถือได้นะคะเวลาที่จะดูe-tutorial ตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายตรงนี้เราก็ไม่ได้เข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นักศึกษาไปฝึกหรือว่าใช้ในการทบทวนเนี่ยที่ไหนถ้าที่บ้านก็ตามสะดวกตามสบายของท่านแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไปทบทวนที่ทำงานก็ต้องให้เกียรติที่ทำงานของเราเองนะคะหรือว่าบางคนบอกเอ้ยบางครั้งเนี่ยที่ทำงานพี่ๆเขาอาจจะโอเคให้เราได้ทบทวนทักษะบางทักษะได้เช่นวัดความดันจับชีพจรหรือว่าวัดไข้อะไรต่างๆหรือทำแผลเนี่ยเพื่อนก็การแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือว่าสถานการณ์นั้นๆไปอาจารย์นิดนึงครับแล้วอย่างฝึกเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่านักศึกษาเนี่ยฝึกครับมีวิธีการประเมินอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับ
จริงๆแล้วในส่วนนี้คิดว่าทางประธานชุดคงไม่ได้กำหนดในเรื่องของว่ามีคะแนนหรือไม่มีคะแนนนะคะในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเป็นระบบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็น honor system ในเรื่องที่ว่านักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจบไปแล้วไม่น้อยหน้าใครไม่อายใครเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่นักศึกษาต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่าถ้าเราไม่อายใครนั้นคือเราต้องรับผิดชอบได้นะคะอันนี้ตนเองได้ผมก็ว่าเราประเมินได้อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปนิเทศตามศูนย์ฝึกนะฮะอาจารย์ที่เขาฝึกตามมอบหมายที่เขาดูแลพวกเราอยู่ตามศูนย์ฝึกเนี่ยเขาจะชมนักศึกษาเราว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาเราได้อ่านทบทวนนะครับรวมถึงเราก็มีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เลยอาจารย์แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือในคู่มือนะในคู่มือนักศึกษาเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะมีเช็คลิสต์ไว้นะคะว่า1 2 3 4 5นักศึกษาได้ดำเนินการหรือยังนะคะอันนี้นั่นก็ถือว่าเป็นการประเมินตนเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีในเรื่องของการประเมินอะไรต่างๆนักศึกษาก็จะต้องดำเนินการด้วยนะคะเราไปต่อในเรื่องของสุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวอะไรหลังจากที่ฝึกเสร็จนะครับในการฝึกอ๋อโทษนะมันจะมีฝึกเสริมทักษะอีกนะครับใช่มันจะมีฝึกเสริมทักษะต้องเข้าไปโทษทีครับนี่ผมข้ามช็อตไปนิดนึงทีนี้ขณะฝึกนะคะในการฝึกเสริมทักษะนะคะจะมี2ครั้งเน้นครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชาเองเนี่ยจัดนะคะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ต่างๆเน้นโดยหลักการแล้วเนี่ยจะถือว่ามาแบบเผชิญหน้านะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของสภาวะโรคติดต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสถานการณ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละท่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะแต่ถ้าที่มาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะ4วันนะคะก็คือ32ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ4วันสถานที่นะคะก็เป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเนี่ยคือทางมหาลัยก็จะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามาคล้ายๆว่ามาฝึกแห้งครับแต่เอาหนังสือมาด้วยก็ดีนะครับเอาหนังสือมาด้วยก็ดีครับอ๋อถือมาด้วยก็คือเอกสารการสอนว่าเวลาที่ถามไปนักศึกษาอาจจะตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปเปิดหนังสือเพื่อตอบอาจารย์นะครับในช่วงเวลาที่เราฝึกครับแต่นี้จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมพร้อมก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเช่นค่าที่พักถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าเดินทางนะคะแต่ว่าในเรื่องของรายงานในส่วนนี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้กับงบประมาณบางส่วนมานะคะค่ะทีนี้ส่วนที่สำคัญค่ะคือในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายนะคะในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปฝึกจริงในสถานที่จริงคำว่าสถานที่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้รพสต.เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีเรียกว่าองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นเนี่ยบางที่นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทบทวนอะไรบ้างนะคะก็คงต้องทบทวนความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆที่เราได้ฝึกในเรื่องฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งไปนะคะเวลาเนี่ยนะคะฝึกตามเป้าหมายนี่จะใช้เวลาเยอะนะ280ชั่วโมงนะคะในเรื่องของสถานที่นั้นนะคะเราใช้ทางชุดวิชาเนี่ยน่าจะใช้ว่าเป็น student center นะคะก็คือให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเราควรเลือกในส่วนที่ใกล้นะคะเช่นใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้บ้านเรานะคะจะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะกรณีถ้าไปพักก็จะได้ไม่ลำบากเกินไปถ้าอยากไปเลือกฝึกกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันที่ต่างภาคต่างภูมิภาคก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เปิดฟรีสไตล์อยู่แล้วโดยทั่วไปอ่ะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเนี่ยในตอนที่อาจจะช่วงก่อนฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งนะคะเพราะนักศึกษาจะรู้ล่วงหน้าแล้วพอมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาแก้ปัญหากันถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการลงศูนย์ไม่ตรงไม่ครบถ้วนหรืออะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการฝึกตามเป้าหมายเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะกรณีถ้านักศึกษาเลือกไกลแน่นอนค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักนะคะ
แต่ที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของเตรียมในเรื่องของการทำรายงานอาจจะต้องมีกระดาษนะคะปริ้นเตอร์อะไรต่างๆนะคะที่อาจจะต้องมีนะคะคอมพิวเตอร์ที่อาจจะต้องใช้นะคะในการที่จะต้องเขียนรายงานจริงๆแล้วทางชุดวิชาเนี่ยก็ไม่ได้สตริกว่าจะต้องพิมพ์แต่ว่าถ้าไม่พิมพ์ก็อาจารย์จะอ่านไม่ออกนะคะต้องเขียนดีๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์ไปนะคะทีนี้ฝึกตามเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะตรงนี้ก็คือนำส่วนที่เราได้ไปฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมานำเสนอให้ทางอาจารย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ได้เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะคะเม้นก็สถานที่ก็จะเป็นที่อาจจะเป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าถ้ามีนักศึกษามากนะคะก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดที่ต่างจังหวัดได้นะคะจะเช่นศูนย์วิทยาบริการของมสทเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาก็จะ2วันนะคะ16ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ของใช้แน่นอนนักศึกษาจะต้องเตรียม PowerPoint นะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยจะบอกรายละเอียดว่าการเตรียมหรือว่าการทำ PowerPoint ที่น่าสนใจเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเหมือนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมมาครับค่ะทีนี้หลังฝึกนะคะหลังฝึกต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะนะคะแล้วก็ฝึกตามมอบหมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากจะย้ำว่าก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฝึกในแต่ละประเภทเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตนเองให้ได้ไม่ใช่รอเกรดอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเราทำงานครบถ้วนไหมนะคะอย่างฝึกตามเป้าหมายเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะมีการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือว่ามีการทำงานกลุ่มเราได้เข้าร่วมกลุ่มได้วางแผนการทำงานที่ไปร่วมกลุ่มกับเขาไหมแม้แต่ตรงนี้ต้องบริหารจัดการได้นะคะหรืออะไรที่เป็นงานเดี่ยวเราทำเสร็จครบถ้วนไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตนเองนะว่าได้ทำกิจกรรมครบถ้วนหรือไม่นะคะตามที่ชุดวิชากำหนดหรือไม่หรือตามที่อาจารย์ฝึกตามมอบหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีการส่งรายงานให้อาจารย์ตรวจให้เรียบร้อยตัวรายงานเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ได้บอกว่าต้องเตรียมเนี่ยจริงๆเราก็มีคู่มือให้นักศึกษาใช่ไหมใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านตรงนั้นให้ละเอียดนะครับว่ามีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คิดว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษานะครับก่อนที่เขาจะได้ไปฝึกนะฮะของจริงนะครับอาจารย์ครับก็อยากให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆคนนะคะว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ถือว่าเป็นชุดวิชาท้ายๆที่เราจะได้เรียนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการบูรณาการความรู้นะคะแล้วก็บริการทักษะทั้งหลายนะคะที่เราฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเป็นนักสาธารณสุขนะคะเรียกว่านักสาธารณสุขมืออาชีพในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนค่ะครับขอบต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโพจน์ลัตติโอฬารนะครับครับขอบพระคุณมากครับในช่วงนี้ครับครับเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับ